รับวันนี้เราก็ยังมองว่าตลาดหุ้นไทยยังคงมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวด้านข้างในกรอบจำกัดเหมือนเดิมนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับก็แนวรับแนวต้านยังเป็นแนวรับแนวต้านเดิมนะครับที่แนวรับบริเวณสําคัญอยู่ที่บริเวณ1,565และ1,555ตอนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,580และ1,600นะครับเราก็คาดว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังคงถูกจำกัดการฟื้นตัวนะครับโดยเราให้น้ำหนักไปที่ประเด็นความกังวลในการเบิกจ่ายงบประมาณที่จะต้องล่าช้าออกไปเพื่อรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีการเสียบัตรแทนกันในการลงมติร่างพรบงบประมาณปี63ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีทีท่าที่ผ่อนคลายลงไปนำซ้ำยังหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับโดยล่าสุดก็พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น800รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตแล้ว25รายซึ่งในขณะนี้ทางการจีนก็มีการประกาศปิดเมืองหวงกันนะครับซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกับเมืองอู่ฮั่นเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กดดันทิศทางสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงตลาดหุ้นไทยได้อยู่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อคืนนี้ที่ประชุม ECB ก็มีมติที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมเลยนะครับก็ตามที่ตลาดคาดแหละนะครับคือตัวของอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% นะครับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เอามาฝากไว้กับ ECB นะครับที่ระดับลบ 0.5% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% นะครับก็ประเด็นก็คือมีการส่งสัญญาณนะครับที่ตรึงอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ยังคงส่งสัญญาณตึงแต่ว่าตอนนี้ก็มีการตึงหรือปรับลดนะครับที่ระดับต่ำอีกยาวนานนะครับพร้อมกับเดินหน้าใช้มาตรการ QE อีกเป็นระยะเวลานานนะครับเพราะว่าใช้คำว่าระยะเวลานานเท่าที่มีความจำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กระตุ้นกระแสเงินทุนส่วนเกินไหลเข้าตัว emerging market ได้บ้างนะครับถือเป็น sentiment เชิงบวกช่วยประคองตลาดหุ้นไทยนะครับรวมถึงตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับได้อยู่นะครับในประเด็นนะครับเรื่องของการ Brexit ที่ดูแล้วก็มีความชัดเจนขึ้นนะครับว่าตัวความล่าช้าในการ Brexit ของอังกฤษไปเนี่ยคงไม่เกิดแหละนะครับหลังจากที่ร่างกฎหมายขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับของอังกฤษได้รับการประกาศออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันก็จะช่วยลดน้อยตรงนี้ไปนะครับที่ตลาดเคยเจอน้อยกับเรื่องอังกฤษนะครับกับเรื่อง Brexit ตรงนี้ก็จะหายไปก็ถือเป็นปัจจัยที่ดีถึงแม้ว่าจะดีเล็กๆก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับสำหรับจีนการลงทุนวันนี้ก็ยังเป็น Export Bay นะครับรับกับแนวโน้มการส่งออกที่ดีขึ้นจากสถานการณ์ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ลดลงไปรวมทั้งค่าเงินบาทได้เห็นสัญญาณการอ่อนค่านะครับจากการออกมาตรการการแก้ไขค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยถือเป็นซีเมนต์เชิงบวกให้กับหุ้นในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มส่งออกตัว KCE หาหน้าเดลต้านะครับหุ้นในวันนี้เราขอเริ่มตัว KCE ต่อนะครับกลยุทธ์นะครับทางเทคนิคแนวรับอยู่ที่ 22.70 และ 22.5 นะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 26 บาทหรือ stop อยู่ที่ 22 บาทสำหรับตัวของภาพทางเทคนิคของ S50 S20 นะครับราคาก็ยังมีการปรับตัวลงนะครับแล้วก็หลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางทำจุดต่ำสุดใหม่ในภาพระยะสั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ราคาก็เหมือนลงมานะครับแล้วก็เข้าใกล้กับตัวจุดต่ำสุดก่อนหน้าในภาพระยะกลางเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเล็กน้อยนะยังไม่ชัดเจนมากนะครับในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD เนี่ยก็เห็นว่าเริ่มที่จะชะลอการอ่อนกำลังลงแล้วนะครับพร้อมกับตัวอาไซก็มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับหลังจากเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซก่อนหน้าทำให้คาดว่าราคามีโอกาสเหมือนกันที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้นะครับมองแนวรับที่บริเวณ1,058และ1,052สำหรับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,063และ1,070กลยุทธ์นะครับเมื่อวานนี้ก็ตัวสานะลองทุน1,058เนี่ยโดนจุดซอฟต์ลอสนะครับที่1,057ต้องปิดสถานะลดความเสี่ยงกันออกไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเป็นซีดูก่อนแล้วกันนะครับเพื่อรอดูสัญญาณการกับตัวที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยตรวจสถานะกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับภาพของโกลด์สปอตในวันนะครับราคาก็ยังคงแกว่งตัวด้านข้างนะครับอิงทางบวกพยายามที่จะปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในภาพระยะสั้นและยังไม่สามารถแต่ก็เห็นภาพนะครับในด้านล่างประกอบด้านล่างเองก็เห็นภาพการสามารถที่จะยกโลกให้ทำจุดสูงสุดอาจจะทำให้ยกสูงขึ้นมานะครับในภาพระยะสั้นนะครับในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคตัว MACD RSI เนี่ยและ Modified Soul ก็ยังอ่อนกำลังอยู่นะครับตัวนี้เองก็เป็นปัจจัยที่
ทําให้ราคาเองจะขึ้นไปมันก็ยากนิดหนึ่งนะครับก็มองว่ามีโอกาสที่จะวางตัวออกด้านข้างได้ต่อนะครับประเมินแนวรับที่บริเวณ1,550และ1,546ซับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,568และ1,570นะครับกลยุทธ์นะครับเรายังถือรองนะครับที่สถานะหนึ่งถือรองตัวของโกลด์สปอตที่1,550นะครับจุดสต็อปจะอยู่ที่1,545และเป้าหมายทนกำไรระยะสั้นอยู่ที่1,570นะครับบอร์ดการลงทุนยังคงหุ้นไว้เหมือนเดิมนะครับ3ตัวครับ Advance นะครับแล้วก็ CPF นะครับก็ยังถือต่อนะครับตัว CPFยกจุด Trailing Stop ขึ้นมาเป็น 29.25 นะครับเป้าหมายทำลายอยู่ที่32บาทตัว Advance ถือต่อนะครับซอฟอยู่ที่209นะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่224นะครับสำหรับตัวกราฟก็ถือต่อนะครับจุดซอฟอยู่ที่197นะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่214บาทนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนการเพียงเท่านี้นะครับอะไรก็ตามสวัสดีครับ